รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วง26-29มกราคมข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างมากมายโดยเฉพาะระหว่างไทยจีนก็คือการมาเยือนประเทศไทยของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นสมาชิกกมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยมารอบนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมีภารกิจที่ก็เดินทางต่อไปยังชาติอื่นในอาเซียนไปลาวด้วยเนี่ยนะคะ แต่ว่าสำหรับในไทยเรื่องที่คนกำลังรออยู่ก็ได้รับการยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนั่นคือการยกเว้นวีซ่าสำหรับสองชาติที่จะเริ่ม1มีนาคมนี้ค่ะที่สำคัญอีกโอกาสหนึ่งในรอบนี้ที่เดินทางมาในบทบาทของเวทีการเมืองระหว่างประเทศเรื่องนี้น่าจับตามองมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านายหวังอี้ได้มาเจอกับนายแจ็คซิลเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐ มีจังหวะที่ได้คุยกันด้วยปัญหาสงครามการค้าระหว่างกันปัญหาข้อพิพาทความขัดแย้งหลายเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีการพบปากกันแล้ว2ครั้งนะคะแล้วรอบนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่ได้พูดคุยกันด้วย น่าติดตามในเชิงบทบาทของประเทศไทยที่ถือว่าเป็นกาวใจในการจะเป็นพื้นที่กลางเพื่อให้คู่ขัดแย้งได้มาพูดคุยกันวันนี้มองจีนมุมใหม่เราก็จะคุยในประเด็นนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากฟรีวีซ่าระหว่างไทยจีนแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายหรือว่ามีผลด้านอื่นๆอ,อย่างไรบ้างแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่จะต้องถูกจับตามองนะในแง่ของการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ดรภัยจิตวิบูลย์ธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยี้จินจะคุยกันสวัสดีครับสวัสดีคุณสมฟิตแฟนรายการทุกท่านครับเอาเรื่องฟรีวีซ่าก่อนสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือ2ฝ่ายเดินทางไปมหาส่กันสะดวกมากขึ้นค่าที่จ่ายมันน้อยลงนะคือยกเว้นเรื่องการไปต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าฝั่งไทยเนี่ยก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นอีกหน่อยเพราะก่อนหน้านี้กระบวนการกว่าจะได้วีซ่าจีนนี่ก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ออาทิตย์ อันนี้เรามองเห็นข้อเด่นอยู่แล้วนะคะอาจย์แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีผลกระทบอีกหลายด้านที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงที่เป็นความร่วมมือกระชับกันในครั้งนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะผมว่ามีหลายส่วนที่น่าสนใจณนะขณะน,นี้แน่นอนนักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์ก่อนเลยคนที่จะเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันเนี่ย อย่างที่คุณโสภิตว่าประหยัดใชใ้จ่ายสะดวกรวดเร็วคือไม่ต้องรอถ้าถ้าหนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยคนทั้งสองประเทศก็จะไปมาหาสู่ระหว่างกันได้ง่ายนึกอยากจะไปพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ก็ไปได้เลยเพื่อนโทรมาชวนก็ไปได้เลยแต่ส่วนที่สําคัญมากกว่าแล้วมันเชื่อมโยงกันก็คือผมคิดว่าความประหยัดที่นักท่องเที่ยวผู้ที่เดินทางเหล่านั้นจะได้รับเนี่ยจากค่าธรรมเนียมตีซะพันสองพบาท รวมทั้งความสะดวกในเรื่องของเวลาวมันจะแปลงไปเป็นอุปสงคนะ์ในการท่องเที่ยวความประหยัดในส่วนนี้มันจะซ่อนไว้ด้วยความยืดหยุ่นที่ค่อนข้าง,งสูงหมายว่าเขาจริงแล้วเขาประหยัดไปแค่พันสอง0ันบาทประหยัดเวลาไปส่วนหนึ่งแต่มันจะผลิด,ดอกออกผลไปเป็นการจับจ่ายใช้สอยการเดินทางที่ถี่ขึ้นมากขึ้นนะครับของนักท่องเที่ยวของสองประเทศ <c oughs> นะอันนี้ผมมั่นใจเลยว่าจะเกิดขึ้น มาดูตัวเลขกันหน่อยดีไหมคะว่าในข้อมูลที่สรุปมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยค่ะบอกว่าปีที่แล้วนะปี2566ทั้งปี1มกราถึง31ธันวานักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมามากกว่า28ล้านคนทำไรายได้มากกว่า1.2ล้านล้านบาทแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยจีนถือว่าเป็นสัดส่วนลำดับที่2ที่รองจากมาเลเซีย แต่สำหรับต้นปีนี้ค่ะเฉพาะแค่มกราคมยังไม่ถึงเดือนนี้นะคะ21วันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมากกว่า2ล้านคนจีนนี่มาอันดับแรกเลยนะคะ3แสนกว่าคนนี่เดี๋ยวต้องรอดูตัวเลขอีกทีหนึ่งคือหลังมีนาคมที่ว่าเนี่ยว่ามันจะกระเตื้องขึ้นมากขนาดไหนทั้งขาไปคือเราออกไปแล้วก็ขาเข้าคือเขาเข้ามาด้วยนะคะจันซึ่งตัวนี้ก็น่าจะยืนยันกับที่จันบอกเมื่อสักครู่ว่ามันต้องถี่และมีปริมาณเพิ่มขึ้นแน่ๆค่ะ นี่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องอจากที่เราคุยกันในส่วนแรกคือวันนี้อารมณ์ความรู้สึกของนักเดินทางของ2ประเทศนะคนของ2ประเทศเนี่ยทั้งไทยและจีนเนี่ยนะโดยพ้องยิ่งฝั่งเมืองจีนอาจจะเดิมมีความกระวนใจต่อเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อเรื่องบริการในการท่องเที่ยวอะไรก็ตามอ่ะนะ นั้นมันหายไปหมดเลยคนจีนเซิร์ชข้อมูลนะ่จริงๆแล้วทั้งงที่เขาเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้อยู่แล้วเป็นวีซ่าฟรีอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ท่านหวังอี้เข้ามานี่คือประกาศกลับกันใช่นะครับนะทำให้สถานะของประเทศไทยนะครับมีความชัดเจนขึ้นในหัวใจคนจีนคือยอดการวิวการเซิร์ชหาค้นหาถ้อยคําประเทศไทยเที่ยวเมืองไทยสถานที่ต้องเที่ยวจองที่พักจองตั๋วนะดีดขึ้นอย่างรวดเร็วปีนี้อาจจะเป็นเพราะที่เมืองจีนอาจจะอากาศหนาวอารมณ์ความรู้สึกที่คนจีนอยากจะ มาเที่ยวอั้นมา3ปีตอนโควิดปีที่แล้วอยากจะมาก็มีประเด็นปัญหาโอ้พรตอนนี้หลังไหลามามแล้วตรุษจีนปีนี้ปีมังกรเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนจีนจะมาเที่ยวเมืองไทยมากที่พอเข้ามีนาคมปัจจัยเชิงบวกที่มันเกิดขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าสายการบินต่างๆมันจะเข้าสู่ไซเคิลของรอบฤดูใบไม้ผลิซึ่งหลายสายการบินณนะขณะน,นี้เพิ่มจํานวนเที่ยวบิน สองสเดือนก่อนหน้านี้เราบอกว่ามีข่าวออกบอกว่าไอ้ที่จองจองไว้เนี่ยยกเลิกใช่ไหมนะเพราะมันเป็นช่วงฤด,ดูหนาวตอนนี้เนี่ยหลายคนกลับ Activate โคต้าการจองแถมยังมี c h a r เ e r ร์ฟ g ลทที่กลับมาอย่างคึกคักอันนี้ก็จะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน นะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งส่วนนี้มันได้รับอน,นิสง์จากการยืนยันด้วยการเดินทางมาของคุณหวังอี้ทําให้คนจีนมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าไทยเราเนี่ยด่วนชิงประกาศก่อนแต่ตอนนั้นนะจีนเขายังไม่ได้ตอบรับหรือมีคํายืนยันอย่างหนักแน่นเลยนะครับแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนจีนยังฟรีวีซ่าเข้าไทยมาได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพัานธ์เพราะฉะนั้นฝั่งทางเขาเองเนี่ยการที่ริ่มตรีต่างประเทศมาแล้วก็มาสัมทับอีกครั้งหนึ่งทําให้เพิ่ม ความน่าเชื่อถือและความวางใจได้มากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มีประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนจีนยังลังเลที่จะมาคือความปลอดภัยครับเราพูดกันในรายการมาหลายครั้งว่าในการพัฒนาของจีนเขาเนี่ยการเมืองนําเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลของจีนออกโรงมาโคกร,รัฐบาลออกมาพูดแถลงข่าวให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยข่าวมันจะกระจายไปในวงกว้างนะบนพื้นฐานของความมั่นใจความเชื่อมั่นอย่างที่คุณสมพิศว่าเนี่ยในระดับ ที่สูงนะอันนี้มันเป็นระบบของจีนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภายหลังการลงนามและการออกข่าวแถลงข่าวเนี่ยก็ทําให้ผู้คนในเมืองจีนยิ่งให้ความสนใจกับการเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น,นอารมณ์<น>ความรู้สึกเดิมที่เคยมีอยู่เรื่องความกังวลใจที่คุณสสพิดว,ว่าเรื่องความไม่ปลอดภัยเลยนะตอนนี้หายไปหมดเลยนะครับ ด้านหนึ่งมีดีมาแล้วก็สป라이ที่แตกต่างกันอยู่คนก็มีความเป็นห่วงว่าประกาศกันมาแบบนี้ปั๊บเนี่ยมีความคึกคักก็จริงแต่กลายเป็นว่าราคาทุกอย่างอ่ะจะแพงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะมองเป็นช่วงเวลาทองไม่ว่าจะเป็นค่าโดยสารของเครื่องบินหรือค่าตั๋วเดินทางที่ก็ขยับราคาขึ้นมาสําหรับการจองที่จะเป็นหลังจากมีหนาคุมนี้เป็นต้นไปด้วยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลต่อกันยังไงมากน้อยขนาดไหนคะผมคิดว่าอาจจะต้องแยกนะถ้าเป็นพัวคุณภาพนะเป็นไปได้ที่จะขยับราคาเพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้บริษัททัวร์ต่างๆเนี่ยเริ่มคิดและวางแผนในการที่จะทําเรื่องของการสร้างแบรนด์นะอย่างจริงจังในทางกลับกันถ้าเป็นทัวร์คุณภาพปานกลางลงต่ําจะเกิดปัญหาต่อไปเราจะเห็นทัวร์ไฟไหม้เกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าผู้บริโภคหรือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมีเวลาอยู่ในกํามือในการตัดสินใจบริษัททัวร์บอกว่าโอ้เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวขายโปรแกรมทัวร์แล้วก็รอคนมาสมัคร คนจะไม่ตัดสินใจจนกระทั่งนาทีท้ายๆนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณถ้าคุณตัดสินใจไปคุณแพ็คกระเป๋าคุณจองคืนนี้พรุ่งนี้เช้าคุณไปสนามบินคุณก็บินได้เลยผมคิดว่าบริษัททัวร์ในอนาคตที่ทําไทยจีนถ้าเป็นตลาดล่างอาจจะต้องมีการทําจอยโปรแกรมกันถ้าก็อยู่ในระดับตลาดเดียวกันนะคือต่างคนต่างหาลูกค้าโปรแกรมไปไปลายทางเมืองเดียวกันแรกๆก็ต่างคนต่างหาลูกค้าหากันมาได้บริษัทละสิบรายแล้วกันก็จับ พนวกรวมเป็น40รายแล้วก็ร่วมทริปเดินทางด้วยกันอันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลจากการฟรีวีซ่าไหมคะจัน มันมันจะเป็นสส่วนส่วนที่เป็นทัวคุณภาพมันก็จะไปรูปแบบหนึ่งเลยนะส่วนที่เป็นทัวระดับกลางระดับล่างก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทางกว้างมากขึ้นให้ความสําคัญกับมิติต่างๆเหล่านี้ในส่วนของตนที่ชัดเจนข้างบนก็เน้นคุณภาพทัวว่าดีไหมข้างล่างก็เน้นว่าราคาเป็นยังไงอะไรเงี้ยถัดมาผมคิดว่าความถี่ในการเดินทางจํานวนครั้งในการเดินทางผมว่าจะเพิ่มมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยมาทุกปีนะคือปีละครั้ง ก็ถือว่าเยอะละนะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับวีซ่าเขาจะสามารถวางแผนเดินทางปัจจุบันทันด่วนได้เลยคนจีนเนี่ยมีวันหยุดยาวอาจจะ3วัน5วันนะไปจนถึง10วันอะไรเงี้ยนยอยู่ประมาณสัก10เทศกาลหลักๆนั่นหมายความว่าเอาเป็นว่าจากเดิมเที่ยวเที่ยวเมืองไทยปีละครั้งเพิ่มเป็นปีละสองครั้งก็เท่ากับเพิ่มขึ้น100%้นะไอ้จำนวนนักท่องเที่ยวความถี่ในการเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นผมจึงเห็นว่าตอนเนี้ กระแสของนักท่องเที่ยวจีนเริ่มมองหาเมืองรองเพิ่มมากขึ้นมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางไปเที่ยวมากขึ้นนะน,นี้ก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านสําหรับรัฐบาลสําหรับบริษัททัวร์เหมือนกันนะที่ต้องคิดหาสถานที่ท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวในเมืองรองนะครับสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งนะครับจากหัวเมืองหลักที่มีสนามบินนานาชาติกระจายไปยังเมืองรองซึ่งอันนี้ส่งผลดีในหลายส่วนเพราะจะทําให้เมืองรองได้รับประโยชน์จากวีซ่าฟรีไปด้วยเพราะตอนนี้ภาพจําสําหรับคนจีนมันจะมีไม่กี่จังหวัดที่จะขึ้นชื่อลือชาจะเป็นภูเก็ตกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่เท่านั้นเองเนะฮะแต่จริงๆแล้วก็มีหลายที่ที่น่าสนใจมากซึ่งก็ยังเป็นเพชรที่ รอกลุ่มนะักท่องเที่ยวจีนที่จะมาค้นพบเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องใช้แรงจากทางฝั่งเราในการโปรโมทนะคะคุณสมพิตเราเคยคุยกันเรื่องของการพัฒนากลุ่มเมืองใช่นะอยู่ะนะไอ้ตรงนี้แหะนะเป็นส่วนที่จะมาเชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มเมืองได้ นะเพราะว่าแทนที่สถานที่ท่องเที่ยวหลักนะที่มีอยู่เนี่ยจะได้รับประโยชน์เท่านั้นเนี่ยถ้าเราพัฒนากลุ่มเมืองจากมิติด้านการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ปัจจัยเสริมมันมาแล้วปัจจัยเชิงบวกมันมาแล้วนะก็เท่ากับการลงทุนของเราเนี่ยจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นเราพัฒนาถนนหนทางนักธุรกิจอาจจะไปพัฒนาโรงแรมที่พักรีสอร์ทธุรกิจร้านอาหารนะหรือแม้กระทั่งคนในท้องถิ่นที่อยู่เมืองรองคุณไม่ต้องโยกย้ายมาเมืองใหญ่ยังไงก็ตามในภาพใหญ่คือแสดงว่าตอนนี้ทางรัฐของฝั่งไทยเองก็ประเมินว่าการยกเว้น ไรายได้ที่ได้จากวีซ่าเมื่อเทียบถัวแล้วก็ยังคุ้มที่จะแลกมาด้วยกันให้มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอย่างนั้นเราประหยัดสักพันสองพันเนี่ยไอ้เองินพันสองพันไม่ไปไหนแล้วครับเราก็ไปจับจ่ายซื้อข้าวของนะคนจีนกับคนไทยก็คล้ายกันทํายังไงที่เราจะพัฒนาไอ้สินค้าโอท็อปของเราอ่ะนะที่อยู่ในหัวเมืองต่างๆให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้สูงขึ้น ใช่ค่ะเราต้องหลีกเลี่ยงหรือพยายามลดการขายบริการของเราในระดับคุณภาพต่ำ เพื่อที่ได้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจนะมันตกอยู่ในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเชิงปริมาณที่บอกเชื่อว่าจะจะพุ่งขึ้นไปปีนี้เราอาจจะเห็นไม่แน่ใจนะเจ็ดแปดล้านคนนะเป็นไปได้และต้องไม่ลืมว่าจริงๆท่องเที่ยวเป็นแค่หนึ่งขน่งของการเดินทางสัญจรระหว่าง2ชาตินะคะยังมีกิจการอื่นที่ก็มีปริมาณของคนจีนจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการศึกษาหรือการมาลงทุนการค้าการขายและการติดต่อเชื่อมโยงในด้านอื่นๆอีกซึ่งเป็นสัดส่วนไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ ถูกครับสมมุติวนะ่าผมเป็นพ่อแม่นะชาวจีนนะครับเอลูกอาจจะสอบเกาเข่าไม่ได้เออยากจะเรียนที่ไหนมองหานะในประเทศเอไม่อยากเรียนถ้ง,งั้นส่งไปเรียนต่างประเทศพรุ่งนี้ชวนลูกชวนครอบครัวบินมาสํารวจเมืองไทยดูสิสภาพแวดล้อมเป็นยังไงสถาบันการศึกษาเป็นยังไงถ้าเรายิ่งทําการตลาดในเชิงบวก เสริมเข้าไปอีกแน่นอนต่อไปตลาดนักท่องเที่ยวที่มาในลักษณะเชิงคุณภาพแบบนี้ผ่านด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลมาจับจ่ายใช้สอยมาช้อปปิง้งมาพักผ่อนมา r e f r e s ร่างกายโอ้จะเกิดขึ้นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะบริษัททัวรนะ์ที่ต้องทําแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศเนี่ยจะมีโอกาสในการสร้างธุรกิจของตัวเอง ที่หลากหลายมากขึ้นรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามแล้วก็กิจการเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยแล้วก็การรีทรีสสุขภาพสปาทั้งหลายด้วยนะคะที่อยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีสําหรับคนจีนอีกประเด็นที่อยู่ในความสนใจก็คือการที่ นายวังอี้ได้พบปะกับนายแจ็คซิลเวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐซึ่งหวังว่าจะสามารถคลี่คลายและก็เจราจาในปัญหาข้อพิพาทต,ต่างๆได้จริงๆก็มีวาระในการคุยระหว่างกันระหว่าง2ชาติเนี่ยหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นทะเลจีนใต้ทะเลแดงและอื่นๆถ้าเจาะจงเอาสําหรับปัญหา2ชาติก่อนนะอาจารย์บทบาทของไทยที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมาละแล้วก็แสดงว่าได้รับความไว้วางใจอยู่มากเนี่ยมันเป็นโอกาสยังไงที่เราควรจะต้องพัฒนาหรือขยายต่อในการเป็นพื้นที่ กลางให้กับชาติคู่ขัดแย้งค่ะผมคิดว่าการใช้เมืองไทยเป็นเวทีในการพบปากของท่านหวังอี้แล้วก็เจคส์สุเบนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคง,งของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมีประโยชน์คุณูป,ปการมากมายเลยทั้งระยะสั้นและระยะยาวคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าจุดยืนหรือว่าจะเรียกว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยนะถดถอยลงในเชิงเปรียบเทียบ นะครับแต่การที่สองผู้นําที่ดูแลเรื่องความมั่นคงด้านการต่างประเทศต่างๆของจีนและสหรัฐมาเลือกใช้ไทยเป็นเวทีกลางเนี่ยมันสะท้อนหลายอย่างสะท้อนตอกย้ําว่าเออประเทศไทยเนระได้รับความไว้วางใจจากมหาอำนาจโลกสประเทศคือทั้งจีนและสหรัฐอเมริกานะครับขณะเดียวกันสะท้อนว่าเฮ้ยประเทศไทยได้รับการยกระดับ นะในสายตาของเวทีโลกไม่ต้องคิดอะไรมากนะเอาแค่สองฝ่ายมาพบกันแล้วบอกมาเจอที่กรุงเทพประเทศไทยสื่อหลายล้านฉบับนะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, เนี่ยที่กระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะล้วนตีพิมพ์ข้อความต่างๆเหล่านั้นโอ้หเราโฆษณาอย่างฟรีโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยนะตรงเนี้ยจะทําให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีมากในเวทีระหว่างประเทศยิ่งกรณีนี้เนี่ยเราก็ทราบว่าจีนกับสหรัฐในห่วงหลังเนี่ย ก็ดูจะแฝงไว้ด้วยความขัดแย้งในหลายส่วนเราเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นเวทวีทั่วไปนะแต่เป็นเสมือนกาวใจอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยว่าง่ายเหมือนกับเฮ้ยคุณกําลังจะแสดงบทบาทในการลดความขัดแย้งบนเวทีระหว่างประเทศนะซึ่งอาจจะเป็นจุดขายของประเทศไทยใน,นระยะยาวก็ได้ไนะนะจากเดิมที่เราบอกว่าเราแค่วางตัวเป็นกลางแต่ต่อไปในอนาคตเรามีมิติเชิงบวกใครอยากจะใครขัดแย้งกันต่อไปมาหา,หารือที่บ้านเราอันนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมี จุดยืนที่สูงขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยพ้อยิ่งในมิติเรื่องของการเมืองและวความมั่นคงอย่างชัดเจนครับเพราะว่าไทยก็ทําหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เอื้อพื้นที่เพื่อให้เกิดการเจราจากันบทบาทในด้านของประเทศในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็น่าจะ ถูกมองเห็นหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะช่วงที่ผ่านมานี้ถดถอยจริงๆอะถ้าบอกว่าจะโดดเด่นก็ต้องถอยเป็นตั้งแต่ยุคข,ของคุณสุรินทร์พิสวุวรรณนะคะที่ได้มีบทบาทไปถึงเวทีโลกแล้วก็ในส่วนของบทบาทในอาเซียนไทยเองก็โดดเด่นอย่างน่าจับตามองแล้วก็กยุคหนึ่งของคุณสุพชัยพาณิชภักเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่แผ่วๆลงเพราะฉะนั้นในจังหวะตรงนี้เนี่ยไทยจะสามารถมีบทบาทอื่นเพิ่มเติมได้อีกบ้าง ในแง่ของการเป็นผู้ประสานหรือว่าทําให้เป็นพื้นที่กลางของการได้มาคุยกันนะคะจย์ผมผมเชื่อมั่นนะครเพราะว่ามาถึงจุดนี้อย่างที่บอกแหละท่านท่านในรัฐมนตรีเนี่ยประกาศไปชัดเจนเลยด้วยความเป็นกลางของเราเราจะใช้จุดนี้เป็นจุดเด่นนะครับเพื่อจะให้เป็นเวทีในการพูดคุยหารือนะครับในการลดความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นบนเวทีโลก เราลองนั่งนึกสิทุกวันนี้สองปีที่ผ่านมานะเราพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนนะล่าสุดก็พูดถึงเรื่องของทะเลแดงหรือใกล้บ้านเราช่องแคบไต้หวันค่ะถ้าเรามีบทบาทในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วทําให้มันคลี่คลายเนี่ยเรากําลังสร้างคุณอปการไม่ใช่เต่าจเผชิษประเทศไทยนะเรากาลังสร้างคุณูปการนะต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกเพราะวันนี้คนพูดถึงเลยบอกโอ้โห,หเหตุการณ์ต่างๆความขัดแย้งเหล่านี้เนี่ย นะมันกําลังทําให้เกิดการแยกขั้วนะอย่างเป็นรูปธปรรมนะครับซึ่งไม่ใช่สิ่งที่โลกควรเดินไปโลกควรให้ความสําคัญกับเรื่องของมิติของการพัฒนานะมากกว่าจะเอาเม็ดเงินเอาเวลาทรัพยากรไปทุ่มกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกันเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ากําลังวางโพสิชันหรือตําแหน่งทางการตลาดในเวทีโลกในเวทีระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของเรา ก็มีในงานบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐอีกหลายคนก็น่าจะมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนจีนเพื่อจะได้เจรจาและก็คลี่คลายข้อขัดแย้งต่างๆอีกนะะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐตรีคลังสหรัฐหรือว่ารัฐตรีต่างประเทศของสหรัฐด้วย แล้วก็สําหรับของไทยเองคาา่ะจย์จากนี้ไปเนี่ยนะคะในเชิงของการเข้าไปมีบทบาทหรือว่ากระชับความร่วมมือกับจีนเพิ่มมากขึ้นมีข้อสังเกตอะไรที่จย์คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ควรจะต้องพัฒนาต่อที่มันไปได้ไกลกว่าแค่การฟรีวีซาระหว่างกันหรือว่าการเป็นพื้นที่กลางอำนวยความสะดวกให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มาเจอะเจอกันนะคะผมย้อนกลับไปประเด็นแรกเมื่อสักครู่ก่อนคือถ้าเราจําได้เนี่ยเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วท่านสีกับท่านไบเดน พบปะกันในการประชุมเอเปกนะที่สหรัฐอเมริกาถูกมครัเพราะฉนั้น <Okay. S 2> ผ่านไป2เดือนพอมาเข้าปีใหม่นะปีปฏิทินใหม่เนี่ยแน่นอนจีนและสหรัฐเนี่ยเขาก็จะเริ่มประชุมหารือเพื่อให้การพูดคุยของสองผู้นำเนี่ยมันเรียกว่ามีการพัฒนามีความก้าวหน้าเคลื่อนตัวออกไปแน่นอนก็ต,ต้องเป็นระดับที่ถัดไปนะระดับถัดไปก็จะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคง แล้วนะพอเหมือนกับมาทานสายการเมืองให้ทั้งสองฝ่ายได้มาพูดกันก่อนเพราะอย่างที่คุณโสภิตเกินไปท่านหวังอี้เนี่ยดำรงตาแหน่ง2องตแหน่งคือนอกจากรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเนี่ยท่านยังลงตําแหน่งเป็นเหมือนอจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าสํานักงานด้านการต่างประเทศกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูงกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอีกนะนะอันนี้อันนี้ก็พะพรรคนำนำนำรัฐบาลตุงส่วนเนี้ยเขาก็จะต้องมาวางจุดยืนระหว่างกันนะครับเช่น จีนให้ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของจีนเดียวอยู่นะนะเรื่องช่องแคบไต้หวันเรื่องไต้หวันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับที่จีนจะยอมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวประเด็นเรื่องของอรัสเยครนจะออกทางไหนประเด็นทะเลแดงสหรัฐจะขอให้จีนให้ความร่วมมือในการพูดคุยกับอิหร่านอะไรยังไงลักษณะแบบนี้ต้องพูดคุยแล้วก็จะพูดคุยเลยเป็นถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวหลังจนจีนเนี่ย เช่นเเจเลนนะครับแล้วก็แอนโทนีบิงเกนก็จะทยอยเดินทางเข้าไปนะครับเพื่อพูดคุยหารือประเด็นย่อยต่อยอดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการพูดคุยเรื่องใหญ่ที่จะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันในห่วงปีนี้พอเกิดอย่างนั้นปั๊บก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะเรากำลังจะเห็นสหรัฐและจีนพูดคุยกันมากขึ้นนะในปีบมังกรนี้ส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าสหรัฐเองเนี่ย ก็จะมีเร pues> mm> nah ื่องของการเลือกตั้งการการเลือกแคนดิเดตเพื่อจะส่งลงแข่งขันเลือกตั้งแพรดีใช่ไหมเป็นเขาต้องรีบจบประเด็นต่างๆเหล่านี้ในมิติของการต่างประเทศที่จะไม่ไปกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าหลายคนก็มองว่าถ้าคืนปล่อยให้สถานการณ์มันยืดยาวไปความขัดแย้งมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีแม้กระทั่งกับใบเดนในการลงตำแหน่งลงแข่งขันนะครับในในอีกสมัยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง น,นี้กรณีของไทยกับจีนเนี่ยมีหลายส่วนที่เราคิดว่าอาจจะต้องมองไกลออกไปคือนอกเหนือจากฟรีวีซ่าแล้วเราอาจจะได้ยินข่าวเรื่องแพนด้าที่ขอมากนะระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวอะไรต่างๆขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ไทยและจีนครบรอบ 50, 50ปีปของความสัมพันธ์ทางการทูต นะครับตรงเนี้ยนอกเหนือจากปีหน้าในปีของมันเองแล้วเนี่ยที่จะต้องมีงานใหญ่มีกิจกรรมอะไรระหว่างกันเยอะแยะไปหมดมีการเชิญผู้นำทั้งสองฝ่ายเยือนออระหว่างกันเราอาจจะต้องมองไกลไปถึง50ปีที่2ว่าเราจะไปทิศทางไหนนะของการพัฒนาความร่วมมือนะครับทางด้านไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะระหว่างไทยจีนในเชิงลึก และเชิงกว้างที่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเอ้เราค้าขายกับจีนเนี่ยขั้วหลังเราขาดดุลการค้าทํายังไงประเทศไทยจะมีการยกระดับอันนี้เราพูดถึงตัวเราเองนะว่าเราเอ้ต้องมีการปรับโครงสร้างสินค้าส่งออกขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดว่าเอะมันจะมีชุธศาสตร์อะไรที่เราจะสามารถส่งสินค้าไปขายจีนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นทําได้ไหมที่ประเทศไทยเราจะมีคณะผู้แทนในการเชื่อมรายมนทนเป้าหมายกับประเทศจีนคืออย่าพูดถึงแค่ระดับประเทศอย่างเดียว เพราะประเทศจีนเขาใหญ่มากเขาใหญ่กว่าเราตั้ง18เท่าใช่ไหมแต่ว่าแต่ละมณฑลเขาเนี่ยนะบางทีขนาดใหญ่นะใหญ่กว่าหรืออาจจะใหญ่พอๆกับประเทศไทยลักษณะแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องมองข้ามเรื่องโปรโตโคอลทางการทูตนะแล้วหันมาให้ความสําคัญกับมิติในเชิงเศรษฐกิจนะเจาะรายมณฑลเป้าหมายนะเพราะว่าในเมืองจีนเนี่ยมณฑลรองที่อยู่ตอนกลางนะครับที่อยู่ซีตะวันตกกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดนั้นถ้าเราเกาะเกี่ยวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็จะได้รับประโยชน์นะจากหลายๆสิ่งสินค้าเราก็จะกระจายเข้ามาในพื้นที่หรือเราอาจจะชักจูงเรื่องการลงทุนจากจีนนะเข้ามาบ้านเราได้เพิ่มมากขึ้นกว้างขวางในเชิงภูมิศาสตร์ในประเทศจีนหัวเมืองต่างๆที่จะเข้ามาเมืองไทยมาขึนแค่มนทนหนึ่งก็เข้ามาก็ครับประเทศละอ,อันนี้พอเราจะมีโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นแลนบริดจ์อะไรแนี้เราต้องการพลังทางเศรษฐกิจเหล่านี้ให้เข้ามา มากกว้างขวางต้องดึงเ,เด่นเด่นนะของทั่วโลกอะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมาจากจีนลนักษณะแบบเนี้ยผมคิดว่ามีในยะความสําคัญหรือเอเราจะประกาศไหมปีหน้าก็ปลอบ50ปีความสัมพันธ์เราปรับแนวทางใหม่ในการทําเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกับจีนลาวทึ่มีอยู่แล้วโดยบอกว่าจะให้หันมาให้ความสัมพันธ์เชื่อมจากลาวต่อเข้ามาเมืองไทยเลย นะครับจากหนองคายเข้ามาอ,อุดอรเข้ามาขอนแก่นแล้วจ่อไว้ตรงนั้นเลยนะเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์นะแล้วก็ประกาศว่าในโอกาสเนี้ยครบรอบ50ปีเนี่ยเส้นทางรถไฟเราได้เชื่อมกันแล้วตรงไปถึงจีนได้แล้วแม้ว่าจะยังไม่ถึงกรุงเทพก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเชิงสัญลัษณ์นะว่านี่เป็นความสําเร็จหนึ่งใน50ปีแรกของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ชวนแฟนๆรายการช่วยกันคิด ช่วยกันทำครับค่ะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆรถไฟฟ้าจากจีนก็เรียกว่าเป็นสิบบริษัทและที่กําลังมีการทยอยกันเข้ามาเพื่อจะเข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะฮะห่วงแต่เพียงว่าไทยเราเนี่ยอาจจะยังตามเขาไม่ทันเท่าไหร่ในการทํำยังไงที่จะลดระดับของการขัดดุลลงแต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็ได้ถูกพูดถึงในการมาคุยรอบนี้ของคุณหมังอี้ด้วยก็คือเรื่องการก่อสร้างรถไฟไทยจีนแมาจาัน รถไฟจีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่อาจจะถูกลากยาวแล้วก็คลังกระสังอยู่ต่อประเด็นคุณโสภิตเมื่อสักครู่นิดนิดถึงกรณีนนรถไฟฟ้าคือเราเห็นจีนเข้ามาลงทุนนะบางส่วนชิ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วนก็ส่งมาจากเมืองจีนเท่ากับประเทศไทยจะขาดดุลแต่ประเทศไทยจะกลับมาได้ดุลจากประเทศอื่นๆก็ได้นะไม่จำเป็นต้องได้ดุลจากจีนเพียงอย่างเดียวเพราะการค้ามันอาจจะคว้กันหลายทางเช่นเรายกระดับตัวเราเองในการเป็นศูนย์กลางการผลิต รถไฟฟ้าเพื่อการส่งออกสำหรับใน,อา,นอาเซียน,น,นใน,น,นเซาท์อีสเอเชียนหรืออาจจะไปอา,อาเซียนพลัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือคือมุมมองลักษณะแบบนี้เราต้องมีนะครับคือถ้าเรามีแล้วเนี่ยการเชิญชวนชธุรกิจจีนที่จะเข้ามาเขาก็จะเห็นภาพไม่ใช่เห็นแค่ตลาดภายในประเทศไทยหรือเฉพาะแค่ในอาเซียนบางประเทศแต่กํลังมองอะไรที่มันกว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยง จะเรียกว่าสงครามการค้าแรงกดดันของปัจจัยเชิงบริารที่มันผ่านมาได้ด้วยเพราะอย่าลืมนะสินค้าจากจีนเนี่ยส่งไปขายอย่างตลาดสหรัฐและชาติตัวนตกบางประเทศก็ถูกกีดกันดังนั้นธุรกิจจีนเองเขาก็อยากแสวงหาฐานการผลิตแห่งใหม่ที่ไว้วางใจได้นในมิติเชิงคุณภาพใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตเสร็จแล้วก็กระจายสินค้าเหล่านั้น สู่ตลาดเป้าหมายเขาเช่นเดียวกัน <Okay. S 2> นะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไทยควรควรเตรียมการรองรับให้ดีๆนะเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างเหล่านีนะ้ในการเชื่อมโยงนะครับระหว่างไทยจีนในวงกว้างมากขึ้นกัน มีการบ้านที่ต้องไปทําต่อกันเยอะมากเลยนะคะแค่การมาเยือนครั้งเดียวแล้วก็เริ่มต้นเปิดมิติจากเรื่องของการเปิดฟรีวีซาระหว่าง2ชาติแต่ว่าโอกาสเนี่ยรออยู่แค่เพียงว่าจะหยิบฉกช่วยหรือว่าทําให้มันได้ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาค่ะและนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะดรภัยจิตวิบูล์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตบังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไท a PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter, Instagram และ YouTube, ยูทูบ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice